่ในเรื่องของวัดนะคะแล้วเป็นวัดดังด้วยอ่ะวัดดังย่านสายไหมเลยประเด็นก็คือว่าบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดมีปัญหาแล้ววัดนี้ไม่เคยตั้งไวยาวัจกรในการดูแลเงินเพราะว่าตามหลักธรรมวินัยก็คือพระแตะต้องหรือว่าดูแลเงินไม่ได้อยู่แล้วนะคะแปลว่าใครดูแลแปลว่าพระหรือเปล่าพระดูแลรับรายจ่ายแล้วบัญชีมันงงๆอีกอย่างนึงที่ชาวบ้านเขาบอกเลยนะญาติโยมเขาบอกไม่สบายใจพระตั้งคอมแล้วขุดบิตคอยอยู่ภายในวัดเนี่ยแหละค่ะโอ้ถือป้ายเลยจ้าแล้วเป็นวัดใหญ่วัดดังด้วยนะแถวสายใหม่นี่แหละประเด็นก็คือเรื่องเงินทองเป็นหลักเลยอะแล้วมันผิดวินัยสงฆ์อะค่ะเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยชาวบ้านเนี่ยแหละค่ะคือบางคนเขาเข้าไปตรวจดูในวิหารไปเจอเครื่องคอมแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดบิตคอยพระก็นั่งหน้าคอมทั้งวันทั้งคืนมีเด็กวัดเข้าออกวิหารอยู่ตลอดชาวบ้านก็เลยรู้ว่าอะลูกวัดพาลูกวัดยังไงใช้พื้นที่วัดไปวัดในการเปิดเหมืองบิตคอยหรือเปล่าคือหลักฐานค่อนข้างชัดอ่ะนักข่าวก็เลยไปถามคุณอนุรักษ์นะคะแล้วก็กลุ่มชาวบ้านกลุ่มนี้เขาบอกว่าช่วงพฤษภาคมปีที่แล้วเหมืองเขาเหมืองเขาชาวบ้านเขาไปเห็นภาพนี้เขาบอกไม่สบายใจเลยนะเชิญตำรวจมาแล้วก็โต้เถียงการฝั่งชาวบ้านก็ยื่นสอบถามทางวัดถึงเรื่องเงินทองของวัดว่าดูแลกันยังไงอยากให้วัดชี้แจงรายรับรายจ่ายค่ะแต่ก็ไม่ได้รับการชี้แจงเลยรุ่งขึ้นชาวบ้านก็เลยเข้าไปตรวจสอบห้องที่เปิดคอมไว้หลายครั้งทั้งวันทั้งคืนห้องนั้นถูกติดตั้งเป็นแบบสแกนนิ้วเพื่อเข้าออกแปลว่าคนนอกเข้าไม่ได้แต่ก็แบบถือโอกาสได้เข้าไปจนได้อะนะปรากฏคอมพิวเตอร์ทั้งหมดได้ถูกย้ายออกไปหมดแล้วและพระที่ปรากฏอยู่ในรูปค่ะตอนที่กำลังนั่งขุดบิตคอยหน้าคอมเห็นบอกว่าสึกไปแล้วแล้วก็หายไปแล้วด้วยผ่านมาระยะหนึ่งชาวบ้านก็เลยตามสอบถามจากทางวัดนะคะถึงเรื่องการดูแลวัดเรื่องผลประโยชน์ของวัดได้รับรายจ่ายบัญชีการเงินและคอมทั้งหมดว่าอยู่ไหนกระทั่งผ่านมาเป็นปีก็ยังไม่ได้รับคำตอบจนกระทั่ง7สิงหาเนี่ยแหละค่ะชาวบ้านรวมตัวถือป้ายสอบถามทางวัดอีกครั้งไม่อยากให้เรื่องเงียบไงคะครับชาวบ้านพยายามยื่นหนังสือขอตรวจสอบกับทางวัดแล้วนะคะแต่วัดไม่รับหนังสือเพื่อขอตรวจสอบเลยนะคะทางวัดแบบนิ่งเฉยมากแล้วก็ไม่เคยชี้แจงใดๆเลยก็เลยให้เวลาทางวัดอีกแค่14วันต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้ชาวบ้านไม่ได้มีเจตนาอยากจะไปยุ่งวุ่นวายเงินทองวัดหรอกแต่แบบนี้ดูแล้วไม่สบายใจและอยากให้สำนักพุทธเข้าไปดูแลอย่าให้ชาวบ้านขับเคลื่อนกันเองนะคะแล้วอีกอย่างนึงหลังจากที่ได้เข้าไปยื่นหนังสือถึงทางวัดมีโทรศัพท์ปริศนาโทรมาขู่ด้วยบอกชาวบ้านว่าอย่ายุ่งเรื่องนี้ชาวบ้านก็เลยอ่ะงั้นงานนี้ถึงตำรวจละไปที่สน.คันนายาวเลยเพราะว่าโดนข่มขู่แล้วเรื่องนี้เดี๋ยวรอชี้แจงจากทางวัดนะคะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8